ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับ7กลุ่มเสี่ยงนะคะวันนี้เป็นวันแรกเลยค่ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งวันนี้ก็เริ่มต้นขึ้นเป็นวันแรกค่ะโดยในปีนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เร็วขึ้นเพื่อให้มีผลทันต่อการป้องกันก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการระบาดใหญ่ของโรคนั่นก็คือฤดูฝนนั่นเองนะคะในช่วงของประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนเพื่อลดการป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากโรคนี้สำหรับบรรยากาศในวันนี้ก็มีประชาชนในกลุ่มเสี่ยงนะคะก็ได้แก่ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมาให้บริการมาใช้บริการจำนวน355คนมารับบริการค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้ทยอยฉีดให้ครบภายใน3วันนะคะเนื่องจากต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และให้มีการเว้นระยะห่างของผู้มารับวัคซีนด้วยด้านนายแพทย์ไกรสุขเพชรบูรณินนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกก็เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นมีนโยบายให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2563ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย7กลุ่มด้วยกันโดยจังหวัดพิษณุโลกก็ได้รับการสนับสนุนวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำนวน 53,351 โดสเป็นวัคซีนชนิดฉีดผลิตจากเชื้อที่ตายแล้วโดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ผู้ฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็อาจที่จะยังเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะแต่อาจจะมีอาการน้อยลงนะคะซึ่งการฉีดวัคซีนครั้งนี้ก็รวมไปใน3สายพันธุ์ในวัคซีน1โดสนั่นก็คือสายพันธุ์ AH1N1 สายพันธุ์ A H3N3 นะคะแล้วก็สายพันธุ์ B ค่ะซึ่งก็สามารถฉีดได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือก่อนฤดูฝนและก่อนฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเริ่มระบาดนะคะอย่างไรก็ดีค่ะกลุ่มที่เสี่ยงทั้ง7กลุ่มนี้หากป่วยเป็นโรคนี้ก็มักจะมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงอาจเสียชีวิตได้เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำนะคะซึ่งก็ต้องฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิป้องกันแล้วก็ผลจากการศึกษาวิจัยยืนยันว่ามีความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการลดการเจ็บป่วยและก็การตายหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย